ผู้ชมครับนี่เป็นการเล่นนางกวักนะครับของกลุ่มพวนตำบลบ้านทรายอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะครับก็เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมวันนี้ก็ช่วงตั้งวงคุยของเราน่าสนใจนะครับเปิดด้วยการเล่นนางกวักนะครับก็ต้องเรียนถามกับคุณยายนะครับว่าการเล่นนางกวักที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี่นะครับมีความหมายอะไรแล้วก็เล่นไปเพื่ออะไรครับคุณยายสมบูรณ์ใช่ไหมครับครับเล่นว่าเมื่อเก่าเมื่อแต่ปู่ย่าตาชวดเกพาเล่นม้าว่าเชื่อถือเก่าความเก่าความโบราณของเราเล่นม้าถ้าจะถามอะไรก็ถามได้วันมีโชคมีชัยไหมหรือว่าจะดูอะไรก็ถามท่านก็เขียนบอกถามว่ามาเที่ยวที่นี่สนุกไหมสนุกเหนื่อยแล้วยังไม่เหนื่อยอยากจะเล่นอยู่เกตอบว่าอย่างนี้ครับก็คือเมื่อสักครู่ถามแล้วก็ตัวของท่านก็ตอบในทรายนี่ใช่ไหมครับที่ขีดในทรายนี่ใช่ไหมครับตอบในทรายครับขีดแล้วเมื่อกี้ถามว่าสนุกไหมมาที่นี่นะครับถามว่าสนุกดีถามว่ามาเล่นที่นี่เหนื่อยแล้วยังเกว่าอย่างนี้ครับก็อันนี้จะเล่นกันเป็นประจำทุกปีหรือว่าในโอกาสอะไรบ้างครับแทบทุกวันไม่ใช่ทุกปีแทบทุกวันเลยมีแขกมาเยี่ยมก็เล่นทุกวันครับตัวของนางกวักเนี่ยจริงๆแล้วคือมาจากการทอเป็นกวักที่ใช้ทอผ้าใช่ไหมครับใช่อ๋อนะครับแล้วก็เป็นสืบทอดมานานกี่ปีแล้วคุณยายตั้งแต่ปู่ย่าตาชวดแล้วพามาครับน่าสนใจทีเดียวนะครับก็เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของกลุ่มพวนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณยายทุกท่านนะครับขอบคุณมากเลยนะครับหลังจากที่เปิดช่วงตั้งวงคุยกันอย่างพิเศษสุดนะครับกับการเล่นนางกวักนะครับในช่วงนี้เราก็นั่งกันอยู่บริเวณลานนะครับของวัดจันเสนนะครับอยู่บริเวณบึงโบราณแล้วก็มีแขกรับเชิญทั้งหมด4ท่านที่จะมาพูดคุยกับเราวันนี้นะครับท่านแรกนะครับอาจารย์สมิงจงกสิกิจนะครับเป็นข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นะครับเป็นลูกครึ่งลาวข้างไทยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับท่านที่2นะครับเป็นอาจารย์สมคิดจูมทองนะครับสวัสดีครับครับอาจารย์สมคิดเป็นประธานคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์บ้านทรายตำบลบ้านทรายนะครับอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์วรวุฒิทองศรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นตัวแทนของกลุ่มลาวเวียงนะครับเป็นครูโรงเรียนบ้านหินตุ้มจังหวัดอุทัยธานีนะครับและท่านสุดท้ายอยู่ใกล้ผมที่สุดนะครับอาจารย์รุจิราชาวธรรมนะครับสวัสดีครับอาจารย์รุจิราก็เป็นครูอยู่โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มลาวแง้วใช่ไหมครับใช่ค่ะครับก็ทั้ง4ท่านที่เป็นแขกรับเชิญนี่ก็ดูเหมือนว่าจะมีเชื้อชาตินะครับที่มาจากสืบเชื้อสายมาจากชาวลาวใช่ไหมครับแต่ว่าก็จะมีความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างกันทั้งหมดนี้ใช่ไหมครับอาจารย์รุจิราพอจะอธิบายให้ฟังได้ไหมครับในความเหมือนและความแตกต่างของชาติพันธุ์ที่ได้สืบทอดมานะครับตัวเองเนี่ยจริงๆก็ไม่ทราบว่าเป็นลาวแง้วนะคะหลังจากที่ได้ทำข้อมูลนะคะร่วมกับมูลนิธิเล็กประภัยวิทยาพันธ์เนี่ยก็ทำให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นลาวแง้วทีนี้ลาวแง้วเนี่ยความต่างมันก็เยอะบางคนก็เรียกว่าลาวตี้บ้างลาวก่อบ้างลาวเวียงบ้างเราก็สับสนนะคะแต่พอไปถามกลุ่มหลายๆกลุ่มอ่ะบอกเราเนี่ยมันลาวแง้วอย่างนั้นนะคะความแตกต่างของลาวข้างลาวเวียงลาวแง้วอะไรอย่างนี้คือแตกต่างกันยังไงครับในพื้นที่ที่เคยตั้งรกรากมาแต่ก่อนที่จะมาอยู่ในเมืองไทยหรือว่ายังไงครับยังเป็นค่อนข้างสับสนนะคะจะต้องให้กลุ่มลาวแสดงความคิดเองได้ไหมคะได้ครับครับอาจารย์วรวุฒิพอจะทราบไหมครับเรื่องของลาวเหรอครับครับผมจริงๆแล้วลาวคนเชื้อสายลาวที่อยู่ในไทยเนี่ยนะก็สังคมหรือว่านักวิชาการต่างๆก็แยกว่าลาวโน้นลาวนี้นะครับครับจริงๆแล้วเขาเอาสำเนียงนะครับเป็นที่ตั้งก่อนอย่างพวกผมที่มาจากบ้านไร่นี่ที่เรียกว่าลาวเวียงเนี่ยจริงก็มีที่มาจากเวียงจันทร์นะครับเดินทางปู่ย่าตายายเดินทางมาเมื่อ200กว่าปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็สำเนียงภาษาพูดของจังหวัดอุทัยธานีนี่ก็มีหลายสำเนียงโดยเฉพาะที่ทับคล้ายนะครับที่บ้านของผมเองนะครับครับเขาก็บอกว่าเป็นภาษาลาวเวียงนะครับที่นั่นงั้นถ้าถามความคิดเห็นของผมว่าความแตกต่างประการแรกนี่ก็จะดูจากสำเนียงพูดก่อนครับครับลาวข้างก็จะมีสำเนียงอีกอย่าง
ส่วนลาวแง้วก็สำเนียงอีกอย่างหนึ่งลาวพรวนก็สำเนียงถ้าดูจากภาษานี่จะดูได้ชัดเจนกว่าว่าแตกต่างกันนะครับครับครับผมอาจารย์สมคิดล่ะครับมีความคิดเห็นอันนี้ไหมครับเรื่องความแตกต่างในชาติพันธุ์ที่สืบเชื้อมาจากประเทศลาวจากชาวลาวใช่ไหมครับครับครับก็คงจะแหล่งที่มานะฮะผมก็จะบอกแหล่งที่มายกตัวอย่างอย่างของอย่างพวนนี่นะฮะก็มาจากเมืองเชียงขวางเป็นเมืองพวนอดีตนะครับเมืองพวนที่จริงก็ประทางประเพณีมันก็คล้ายๆกับทางลาวเวียงลาวแงวเหมือนกันแต่ทั้งกลุ่มของผมนี่ก็อพยพมากันนานกันนะฮะตั้งแต่ประมาณ200กว่าปีมาแล้วนะครับตั้งแต่ปลายสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีนี่นะครับเข้ามาเยือนเป็นดินไทยเรานี่นะครับแต่ลักษณะการอยู่เวลาการเข้ามาตั้งถิ่นฐานนี่ก็จะแยกกันเป็นกลุ่มๆอย่างกลุ่มลาวแง้วก็อยู่กลุ่มหมู่บ้านลาวแง้วลาวเวียงก็กลุ่มลาวเวียงลาวพวนก็อยู่กลุ่มพวนนี่นะครับเป็นลักษณะของเอกลักษณ์ของแต่ละเผ่าพันธุ์นี่นะฮะครับผมครับแล้วลาวข้างล่ะครับเป็นยังไงครับครับเรื่องของคนไทยเชื้อสายลาวล้านช้างนี่นะครับก็อย่างที่ท่านทั้งหลายได้พูดไปแล้วจะว่าความแตกต่างอย่างเฉียบขาดเลยมันก็หายากนะแต่ว่าเท่าที่ผมเคยศึกษาดูเนี่ยสิ่งที่มันพอจะแยกแยะกันได้ก็คือ1ถิ่นที่มาจากในประเทศลาวซึ่งตอนแรกๆก็คงไม่ได้มีการแยกแยะแต่ว่าพอมาอยู่นานๆเข้าเนี่ยสังคมที่เคยอยู่เนี่ยมันจะพามารวมกันเองนะว่าใครอยู่ตรงไหนควรจะอยู่กับใครสุดท้ายก็เลยกลายเป็นชุมชนที่เรามาแยกกันใหม่ว่าเป็นลาวนั่นลาวนี้กันนะฮะเรื่องภาษาก็อีกปัจจัยหนึ่งนะครับอย่างของพวนเนี่ยจะว่าไปภาษาแตกต่างค่อนข้างมากกว่าเราเวียงเราข้างเราแง้วนะครับสามเราที่ผมพูดเมื่อกี้นี้คล้ายกันมากแต่ก็การใช้คำศัพท์บางคำหรือสำเนียงที่พูดหางเสียงอะไรพวกนี้นะก็จะแตกต่างกันไปส่วนเรื่องเครื่องแต่งกายนั้นน่ะบางอันก็หายไปแล้วอย่างเราแง้วเนี่ยผมก็ถามเขาเลยเขาก็บอกเขาหาไม่เจอละแต่ว่าที่ยังใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายมากๆเลยที่เรียกว่าผ้าทอที่นั่นที่นี่นะอย่างตอนนี้ก็ผ้าทอบ้านไร่เนี่ยของอาจารย์วรุฒิเนี่ยดังมากแต่ไปดูลักษณะของทอแล้วก็คล้ายกันไปหมดนะฮะเราข้างก็ทอแบบนั้นจากความเข้าใจของคนโดยทั่วไปนะฮะอย่างผมเนี่ยคือเราความเข้าใจว่าเราความเป็นชาติพันธุ์ลาวเนี่ยน่าจะอยู่ในบริเวณแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศหรือภาคอีสานนะฮะอย่างคุณแม่ผมเนี่ยก็เป็นลาวคือการเนาะเป็นลาวพุทไทยนะอยู่สกลนครนี่ก็จะเอ๊ะนึกว่าจะอยู่แต่ภาคอีสานแต่ว่าความจริงแล้วกลุ่มที่ย้ายรากฐานเนี่ยนะครับย้ายรกรากมาอยู่ที่ประเทศไทยก็จะมีกระจายกันไปหลายที่เหมือนกันใช่ไหมฮะอันนี้มันมีที่มาครับคือช่วงที่เราเวียงจันทร์แตกนะฮะ คือช่วงที่สยามไปตีเวียงจันทร์ก็กวาดต้อนคนมากลุ่มทางอีสานเนี่ยเขาไม่ถูกโยกย้ายเพราะว่าเขาอยู่กับที่แต่ว่ากลุ่มพวกเราเนี่ยถูกเอาข้ามห้วยมาข้ามมาไว้ตะวันตกเพราะว่าตรงตะวันตกเนี่ยแต่เดิมเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของคนเชื้อสายสยามทั้งหลายแต่หลังจากเสียกรุงเนี่ยพม่าเอาไปเอาคนไทยเหล่านี้ไปกับเยอะมากก็เลยต้องเอาคนลาวจากฝั่งโน้นมาแทนเพื่อให้มีประชากรอยู่ในพื้นที่เพื่อมีอะไรขึ้นมาเนี่ยรัฐก็จะใช้แรงงานเหล่านี้ช่วยสนับสนุนกิจการของรัฐเช่นว่าทำนาเก็บข้าวไว้ทำสงครามอะไรเงี้ยนะหรือแม้แต่แรงงานวิสาหกิจทั้งหลายก็ใช้คนกลุ่มลาวทั้งหลายนี้ของที่อุทัยธานีนี่นะครับที่ไปอยู่ณจุดนั้นน่ะในสมัยรัชกาลที่1 นะครับครับมีศึกพม่ามาประชิดชายแดนทางด้านทิศตะวันตกทีนี้ทางทัพไทยนี่ก็เกณฑ์เอาชาวลาวเนี่ยไปเป็นลูกหาบแล้วก็ไปเป็นคนที่กองทัพเป็นแนวหน้านะครับทีนี้เมื่อกวาดต้อนเอาคนลาวที่อยู่ที่บางกอกเนี่ยนะฮะอยู่ที่บางกอกอยู่แถวบ้านหม้อเนี่ยไปแล้วอะพอเสร็จศึกสงครามก็ให้คนลาวที่ไปด้วยเนี่ยอาสาเป็นกองสอดแนมอยู่ที่นั่นนะครับในที่สุดตั้งแต่นั้นมาก็เลยตั้งรกรากเป็นชุมชนขึ้นที่นั่นก็สมัยก่อนมันมีแต่ป่าแต่ดงแต่เขานะครับพอกองทัพกลับแล้วก็ไม่มีโอกาสกลับเมืองหลวงเข้าแล้วครับ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 แล้วของอาจารย์สมคิดกับอาจารย์รุจิราแตกต่างกันไหมครับในการการเสด็จมานี่ก็คล้ายกันนะครับครับตอนปลายสมัยกรุงพระเจ้ากรุงธนนี่นะฮะตอนนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยท่านให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ไปจัดการหัวเมืองทางฝ่ายทางลาวนะครับ
หลังจากนั้นก็กวาดต้อนอย่าใช้คำกวาดต้อนเลยถือว่าชักชวนมาดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนั้นหลังจากที่เราเสียกรุงครั้งที่2ใช่มั้ยฮะแผ่นดินเรารอบๆพิษยาภาคกลางก็จะว่างเพราะพม่าเอาคนเราไปอยู่ที่พม่านะเพราะบ้านเราว่างเพราะนั้นการศึกสงครามก็มักจะเอามาเอาคนมาทดแทนการที่เชิญคนลาวมาก็จะมีคนทวนมาด้วยนะครับเวลาแรกก็จะมายุบก็มาให้อยู่แถวทางภาคกลางนี่นะฮะรอบๆกรุงเทพแถวลพบุรีสระบุรีแล้วเรื่องของอาชีพล่ะครับอาจารย์วิจิราการทำนาการทอผ้านี่ยังเป็นอาชีพของชนชาติที่อพยพมาจากประเทศลาวหรือเปล่าครับพูดถึงอย่างคนลาวเนี่ยน่าจะเป็นอาชีพที่ดั้งเดิมคือมาเนี่ยก็คือทำไร่ทำนาอย่างลาวเงี้ยวเนี่ยก็คือตรงไหนก็ได้ที่มีหนองน้ำก็อพยพเข้ามาทีนี้พอเข้ามาปุ๊บก็มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ทำไร่ทำนายามว่างก็ทำเครื่องจักสานทีนี้อย่างของกลุ่มลาวเงี้ยวเนี่ยจากการที่ดูในเอกสารอะไรเนี่ยน่าจะมามากกว่า181ปีที่เข้ามานะคะแล้วก็พอมาอยู่ปุ๊บจะมีกลุ่มนึงที่ไปอยู่ใกล้ๆเมืองหลวงคือที่ใกล้ๆกับกรุงเทพและอีกส่วนนึงจะอยู่แถบเนี้ยค่ะจากการที่ดูด้วยสำรวจด้วยเนี่ย54หมู่บ้านจะอยู่ใน4จังหวัดก็คือนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีแล้วก็สิงห์บุรีจะมีคนลาวเนี่ยจะมาอยู่แถบนี้ที่เรียกตัวเองว่าลาวเงี้ยวทีนี้ส่วนการแต่งกายเนี่ยก็จะคงจะเหมือนกันแต่ว่าไม่มีเอกลักษณ์ที่แน่นอนแต่ถ้าพูดถึงอัตลักษณ์ของคนลาวเงี้ยวเนี่ยลักษณะเด่นก็คือการใช้ภาษาพูดครับพอจะสาธิตได้ไหมฮะภาษาของถ้ายังมื้อนี้มาถ่ายเทปมาบันทึกเทปก็ต้องบอกว่ามื้อนี้มาเฮ็ดหยังหรือว่ากินข้าวแล้วยังหรือว่าเจ้าไปไหนมาทีนี้เวลาเว้าเนี่ยภาษาหรือสำเนียงนะมันคงติบ่หนีกันแต่ติต่างหลายๆจากของไทยพวนครับพอจะเห็นภาพรวมนะครับของการสืบสานการทำมาหากินอาชีพนะครับแล้วก็การย้ายรกรากถิ่นฐานมานะครับในช่วงหน้านะครับเราจะมาดูในส่วนของการที่คนในสังคมมองถึงความเป็นคนลาวหรือชนชาติลาวแล้วก็อาจจะมีสายตาที่อาจจะทำให้คนที่สืบเชื้อสายจากลาวมาไม่ค่อยสบายใจนะความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยมันฝังตัวอยู่แค่ไหนเพียงไรนะครับขณะเดียวกันอาชีพสำคัญที่พูดถึงมาก็คืออาชีพของการทำนานะครับมาอยู่ความเป็นอยู่ของการทำนาตั้งแต่ในอดีตมาเป็นอย่างไรบ้างก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับพักครู่เดียวเดี๋ยวมาตั้งวงคุยกันต่อครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของการตั้งวงคุยกันนะครับตอนนี้ก็มีแขกรับเชิญมาเพิ่มอีก1ท่านนะครับเป็นชาวไทยข้างนะครับคุณสนิทเหล่ากสิกรรมนะครับรองนายกอบต.มาบแกจังหวัดนครสวรรค์ครับสวัสดีครับครับขอบคุณนะครับเมื่อสักครู่เราก็ได้พูดถึงการย้ายรกรากถิ่นฐานมาแล้วก็ได้พูดถึงอาชีพที่สำคัญอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพของการทำนาสังเกตจากนามสกุลของคุณสนิทแล้วก็อย่างอาจารย์สมิงนะฮะคุณสนิทนี่เหล่ากสิกรรมใช่ไหมฮะอาจารย์สมิงนี่จงกสิกิจมีคำว่ากสิกรรมกสิกิจถ้าเราเข้าใจนี่ก็กสิกรรมกสิกิจนี่ก็น่าจะเกี่ยวกับการทำนาการเกษตรใช่ไหมฮะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรโดยเฉพาะเลยครับครับกสิกรรมกสิกรนะฮะคือนามสกุลนี่ก็มีที่มาจากการทำนารู้สึกว่าจะมาจากดั้งเดิมนะครับลาวข้างเขาก็จะมีมาเหมือนเป็นกสิกรรมเป็นกสิกรส่วนหนึ่งก็เป็นพิลึกครับพิลึกนี่เต็มมากเลยพิลึกเกือบครับเยอะจริงๆครับโดยเฉพาะอำเภอลาดยาวนะพิลึกเกือบ 70-80% เลยครับตามบรรพบุรุษของเรามาครับครับผมขยายความให้นิดนึงนะครับมันจะมี2ตระกูลนะฮะที่มีที่มาจากผู้นำที่เป็นผู้นำการโยกย้ายคำว่าพิลึกเนี่ยมาจากชื่อของขุนพิลึกซึ่งเป็นผู้นำโยกย้ายจากสุพรรณบุรีมาสู่อุทัยธานีแล้วก็ย้ายมานครสวรรค์ต่อนะครับก็นำสกุลพิลึกหรือพิลึกลือเดชพิลึกเกรียงไกรนะครับพวกนี้ก็คือมาจากขุนพิลึกนะครับอีกตำตระกูลหนึ่งอยู่ที่ชัยนาทตำบลหนองอำเภอตำบลกุดจอกอำเภอหนองมงที่ชัยนาทนั่นเป็นตระกูลสีนะฮะชาวนาในพื้นที่ของภาคกลางตอนบนใช่ไหมครับแล้วก็เกือบจะเป็นภาคเหนือตอนล่างเนี่ยนะครับ
ความเป็นอยู่วิถีชีวิตแล้วก็การย้ายรกรากถิ่นฐานในช่วงของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะฮะมีการปรับตัวยังไงบ้างครับสำหรับชาวลาวอาจารย์วรวุฒิตอบแบบนี้ตอบนะก็คือเอาโยกย้ายกันเดิมทีเดียวนี่นะปรับตัวยังไงอาชีพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำสวนนะครับทำสวนสวนมะพร้าวสวนหมากสวนกล้วยสวนอะไรก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วก็ทำปลูกข้าวไร่นะครับส่วนนานี่นะครับเข้าใจว่าคงจะมาเริ่มทำทีหลังนะครับเพราะในสมัยก่อนนี่ภูมิประเทศประเทศไทยก็รู้อยู่ว่าเป็นป่าดงดิบทั้งนั้นแหละครับส่วนใหญ่จะเป็นป่าการรกร้างถางพงเนี่ยมันก็เป็นการลำบากแรกทีเดียวเนี่ยรกร้างถางพงเสร็จก็ถ้าปลูกข้าวไร่กันก่อนปลูกข้าวพื้นเมืองเนี่ยแหละครับต่อมาเมื่อพื้นที่มันเตียนหมดแล้วนะตอก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมีน้ำท่าโดยสมบูรณ์ก็จะเริ่มทำนากันก็คิดว่าจนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับส่วนปัจจุบันนี้จริงๆแล้วในแถบทางอุทัยธานีเนี่ยการทำนาเนี่ยมักจะหายไปเยอะละการปลูกพืชไร่เศรษฐกิจก็จะเข้ามาแทนเช่นมันสำปะหลังอ้อยนี่นะอย่างในเวิร์กนี้ก็จะเป็นที่รับภาคกลางส่วนใหญ่คนลาวแถบนี้ก็จะทำนาโดยส่วนใหญ่ทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยทำนาต้องใช้น้ำจากธรรมชาติใช่ไหมก็ทำนาปีทีนี้การทำนาปีนี้ก็ปีนึงก็ทำพอได้มากๆเนี่ยก็จะเก็บเอาไว้ถ้าเกิดมีนายหน้าหรือว่ามีพ่อค้าในตลาดเนี่ยไปขอซื้อถ้าราคาดีเราก็จะขายถ้าให้ราคายังไม่ดีคือเรายังไม่เดือดร้อนเราก็จะเก็บข้าวไว้ก่อนถ้าเมื่อได้ราคาดีเราถึงจะขายทีนี้ในปัจจุบันเนี้ยมันก็ปัญหาเศรษฐกิจเข้ามาจากการที่เราใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจหรืออะไรเนี่ยที่ดินที่ชาวลาวหรือกลุ่มลาวหรือกลุ่มทวนเนี่ยที่ครอบครองอยู่เนี่ยก็จะถูกดูดกลืนไปในสภาพของเศรษฐกิจก็เหมือนจะเป็นความเปลี่ยนแปลงนี่ทำให้เลือกไม่ได้ที่จะรักษาอาชีพเดิมเพราะว่าพื้นที่ที่นาก็บางทีก็ไม่ใช่ของเราต้องไปเช่าเขาทำใช่ค่ะใช่ค่ะครับครับทางด้านของอาจารย์สมคิดล่ะครับก็คล้ายๆกันนะครับคือที่นาจำกัดนะครับลูกหลานเพิ่มมากขึ้นการที่จะแบ่งมรดกให้เนี่ยมันก็น้อยลงเพราะนั้นลูกหลานที่เกิดทีหลังเนี่ยก็จะต้องไปหาอาชีพอื่นนะครับยกตัวอย่างอย่างขณะนี้นะก็จะมีอาชีพเสริมจากการทำนานะอย่างของทวนนี่นะครับก็จะมีการทอผ้ามัดหมี่ช่วงหลังจากฤดูการทำนาแล้วนะครับครับมีการจักสารหรือมีการจับปลามาแล้วก็แปรรูปทำเป็นปลาล่าเนี่ยเหลือจากการทำปลาล่าก็พัฒนามาเป็นปลาส้มฟักกันสมองนี่นะครับเป็นอาชีพอื่นส่วนลูกหลานก็ไปเรียนหนังสือก็เดี๋ยวมากก็จะไปแล้วจะมาค่อยกลับมานะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงว่าจะเหลือแต่คนแก่คนเฒ่าที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับสิ่งต่างๆของโลกเนี่ยเข้ามาแล้วก็ที่นาวัฒนธรรมเดิมๆก็ไม่ค่อยได้มีอยู่แล้วน้อยลงครับครับอย่างวัฒนธรรมเมื่อสักครู่ที่ในช่วงแรกที่เราได้เห็นอย่างการเล่นนางกวักเนี่ยของในทุกลาวเนี่ย มีอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยคล้ายคล้ายกันมีครับกลุ่มลาวเองก็มีครับครับอย่างการเล่นนางกวักนี่ต้องจำเป็นที่จะต้องเป็นสุภาพสตรีที่เป็นคนเล่นหรือเปล่าเท่าที่เห็นนะก็จะเป็นสุภาพสตรียกตัวอย่างอย่างที่เล่นเมื่อกี้เนี่ยฮะครับอุปกรณ์ก็จะเป็นของอุปกรณ์ของแม่ไม้ครับสุภาพสตรีหญิงที่เล่นนี่ก็จะมักเป็นหญิงที่ใจอ่อนหรือจะเข้าง่ายนะฮะแต่เราก็มีการพิสูจน์มีหลายองค์กรที่เข้ามาทำสารคดีอะไรนี่นะฮะเขาก็จะพิสูจน์ว่าจับได้ไหมครับนะก็ได้ผู้ชายก็จับได้ขึ้นเหมือนกันนะฮะครับขึ้นอันนี้ก็ต้องนึกว่าสมัยก่อนนั้นความเชื่อของคนพวนหรือของชาวลาวเนี่ยเชื่อว่าบรรพบุรุษวิญญาณบรรพบุรุษยังมีอยู่นะครับก็อยากจะเชิญมาถามถ่ายเป็นยังไงทางตรงนี้นะฮะแล้วก็ตั้งคำถามกวักก็จะตอบคำถามด้วยการใช้คานไม้เนี่ยเขียนบนแต่ก่อนนั้นเขียนบนพื้นดินนะฮะปัจจุบันเนี่ยหาพื้นดินยากก็อย่างเงี้ยมีพื้นปูนเนี่ยแล้วก็หากระด้งมาใส่ทรายแล้วไปเขียนครับถามประยุกต์ไปอย่างนั้นนะฮะครับที่ถามถึงวัฒนธรรมนี้เพราะว่าอย่างนี้แล้วอย่างคนรุ่นใหม่เนี่ยยังเล่นอย่างนี้อยู่ไหมฮะอันนี้คงจะสืบทอดยากนะครับก็เป็นห่วงเหมือนกันครับก็มีโรงเรียนนะฮะโรงเรียนนึงเขาบอกว่าจะขออุปกรณ์ไปเล่นเองบ้านบอกเล่นไม่ได้นะฮะเพราะอย่างที่มาเล่นประมาณก็มีประมาณ10คนเนี่ยนะครับที่เราไปแสดงได้หลายที่เนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ได้คือถ้าเกิดวิญญาณเข้าและไม่ออกเนี่ยปัญหาคือปัญหาของผู้ที่เอาไปเล่นนะครับครับแสดงว่าแต่ละท่านนะครับก็มีความเชื่อและโดยเฉพาะการสืบสานเรื่องของบรรพบุรุษสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญใช่ไหมครับการเคารพในบรรพบุรุษชาวลาวนี่สืบทอดเรื่องนี้มากนะฮะอย่างในกลุ่มลาวนะคะก็จะมีการทำบุญกลางบ้าน
นะคะทำบุญกลางบ้านนี่ก็เป็นการรวมพี่น้องในหมู่บ้านมาทำบุญกลางบ้านนะมันมีกุศโลบายอย่างหนึ่งนะไอ้การจะทำบุญกลางบ้านมันจะต้องทำไอ้กระทงสามเหลี่ยมหน้าวัวแล้วก็ปั้นรูปสมาชิกเนี่ยเอาไว้ในกระทงอาหารหวานคาวหรือของรักหรือสมมุติว่าเหมือนกับว่าเราจะต้องเอาสิ่งนี้ไปทิ้งเหมือนเป็นการเสียเคราะห์เช่นตัดผมตัดเล็บเอาไว้ในกระทงทีนี้ก่อนทำบุญกลางบ้านน่ะจะมีพิธีพระอยู่นะคะพอพิธีพระเสร็จแล้วก็ทำบุญกลางบ้านชาวบ้านก็จะเอาไอ้กระทงสามเหลี่ยมนะคะไปไว้ที่ทางฉับสามแพ่งแล้วก็บอกว่าให้สิ่งที่มันไม่ดีในปีที่ผ่านมาเนี่ยไปกับกระทงนี้แล้วก็อยู่ต่อไปอีกเรื่องนึงก็คือการทำบุญเลี้ยงตะปูทีนี้อย่างที่อาจารย์สมคิดบอกนะคะว่าจากที่ในเขตบ้านหมี่กับโคกสำโรงเนี่ยมีเจ้าพ่อสนั่นแต่เดิมแล้วเนี่ยคนลาวเนี่ยเขาจะมีตะปูคนจีนมีศาลเจ้าใช่ไหมคะคนไทยมีศาลพระภูมิคนลาวเนี่ยมีตะปูซึ่งเป็นถ้าพูดถึงผีก็จะเป็นผีที่ดีคนลาวเนี่ยมีข้อคิดอยู่อย่างนึงมีผีอยู่สองผีในหมู่บ้านผีไม่ดีกับผีดีผีไม่ดีก็คืออย่างผีปอบที่เราบอกอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ดีเนี่ยเป็นผีปอบหมดนะคะมันเป็นการจัดอะไรระดับหรือจัดระเบียบทางสังคมคนไม่ดีเราบอกว่าเป็นปอบถ้าคนดีหรือแบบจะเดินทางไปทางโน้นจะเดินทางมาทางนี้หลวงพ่อไอ้เจ้าตะปูนะคะจะเดินทางไปทางนี้ขอให้จัดระเบียบบุคคลด้วยนะคะคนไม่ดีแล้วให้เป็นผีนะคะกระแสความเจริญของโลกนะครับก็อาจจะมากระทบกับอัตลักษณ์ของชนชาติโบราณที่มีการสืบสานกันมารุ่นต่อรุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะพักครู่หนึ่งแล้วก็จะมาเรียนถามกับทุกท่านด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเห็นแต่ละท่านนี่เหมือนถิ่นที่ตั้งก็อยู่กันคนละที่คนละถิ่นแต่บางท่านก็ดูเหมือนว่าจะรู้จักกันมานะครับมีวิธีการอยู่ร่วมกันการรวมตัวกันอย่างไรในการสืบเชื้อสายชาติพันธุ์ออกมานะครับและอีกหนึ่งอคติของคนในสังคมที่เวลามองและพูดถึงชาวลาวเนี่ยนะเหมือนกับว่าเขามีความรู้สึกอะไรอย่างไรคนลาวเองรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวเราพักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาตั้งวงคุยกันต่อครับมาสู่ช่วงสุดท้ายของการตั้งวงคุยกันนะครับวันนี้เราก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นด้วยกันนะครับอย่างเรื่องของการรวมกลุ่มการอยู่ร่วมกันนะครับของชาติพันธุ์ลาวก็ดีหรือว่าชาติพันธุ์ลาวไปอยู่กับชาติพันธุ์อื่นๆเนี่ยนะฮะมีปัญหาหรือว่ามีอะไรบ้างไหมแล้วก็ดูเหมือนแต่ละท่านที่อยู่ในที่นี้จะมีความรู้จักกันแม้ว่าถิ่นฐานแต่ละที่เนี่ยอาจจะอยู่กันคนละจังหวัดเลยนะฮะมีการรวมตัวกันได้ยังไงบ้างครับผมขออนุญาตตอบให้ตรงนี้นะครับเมื่อตอนที่คนลาวถูกย้ายมาใหม่ๆจากอาณาจักรล้านช้างนี่นะครับเราก็คงไม่รู้ใครเป็นใครหรอกเพราะสมัยนั้นคงสับสนโอลหม่านพอสมควรแต่พอมาอยู่ได้ระดับหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มรู้ว่าใครอยู่ตรงไหนอย่างไรเราก็เริ่มโมบายเข้าหากันนะฮะการเข้าหากันในยุคแรกๆก็ไปตามที่เจ้านายกำกับเพราะต้องขึ้นกับมูลนายจะไปเองโดยความพอใจไม่ได้ต่อเมื่อเราถึงยุคเลิกทาสหลังสมัยรัชกาลที่5เลิกทาสแล้วนั่นแหละทุกคนก็ได้สัญชาติไทยกันหมดตรงนี้แหละที่เป็นเวลาที่เราสลับเปลี่ยนขั้วกันใครเคยอยู่กับใครที่ไม่ใช่พวกเดียวกันก็ไปหาพวกเดียวกันก็หาที่ไปแต่ว่าที่ไปมีการไปสืบสาวด้วยว่าครับครับลาวข้างอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างนี้ครับลาวแง้วอยู่ตรงนี้นะก็ไปรวมกันก็พยายามไปรวมกันแต่ไม่อีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยเราไม่ได้ถือครองที่ดินเพราะว่าพวกมาสมัยแรกๆก็คือเหมือนต่างด้าวน่ะมันถือครองไม่ได้นะฮะในขณะที่ไพร่ของสยามเนี่ยก็ถือครองได้น้อยแต่พอหลังรัชสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันอิสระที่จะหาที่ถือครองกันก็ต่างคนต่างไปหาที่ที่เหมาะสมของตัวเองแต่คนลาวเนี่ยมักจะไม่ไปเดียวจะไปเป็นกลุ่มใหญ่ๆโดยมีผู้นำไปนะฮะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้กองขุนศรีเนี่ยนำคนมาจากสุพรรณมาเป็นหมู่บ้านเลยนะฮะแล้วก็มาอยู่ที่โคกหม้อทับทันแล้วก็ย้ายไปอยู่ตรงเนี่ยกลุ่มที่กำลังสนิทอยู่ทุกวันนี้ก็พวกพิลึกอยู่เป็นส่วนใหญ่นะฮะก็ขยับไปถึงกำแพงเพชรก็มีส่วนพวนเนี่ยก็เหมือนกันก็กระจายตัวส่วนเราเวียงแถวแถวบ้านไร่เนี่ยค่อนข้างกระจุกตัวอยู่พื้นที่เพราะว่าเขามีพื้นที่ที่เหมาะสมของเขาแล้วนะแต่ก็มีนะครับที่โยกย้ายไปในถิ่นอื่น
ลาวข้างที่อำเภอลาดยาวก็149หมู่บ้านก็มีประมาณ120กว่าหลังคาเอ้ย120กว่าหมู่ลาวค่อนเลยครับลาวค่อนตัวโดยเฉพาะกำนัน12ตำบลเนี่ยกำนันลาวเนี่ย8คนครับกำนันลาวลาวอย่างพวกผมนี่นะเกินครึ่งขยายกันมารวมกันมาแล้วลาวอยู่ด้วยกันลาวคุยกันเนี่ยอบอุ่นครับให้ความอบอุ่นเวลาคุยกันทีแรกเนี่ยจะพูดภาษาไทยสากลางเนี่ยคุยกันคุยไปคุยมาอ้าวลาวนี่วะเฮ้ยเหมือนกับลาวกูก็ลาวเออลาวกับลาวคุยกันถนัดคักมีอะไรพูดกันหมดครับลาวแง้วลาวเวียงขุมพลกับลาวข้างนี้มาเจอกันบ้างไหมฮะแล้วทำไมถึงได้ดูเหมือนว่ารู้จักกันตรงนี้จริงๆก็เจอกันแต่ก็ไม่ได้ถามกันนะครับไม่ได้ถามกันโดยเฉพาะท่านนายอำเภอลาดยาวที่ย้ายมาอยู่ในอำเภอเมืองลพบุรีเนี่ยท่านธวัชชัยสดเนียมเป็นคนลาวพวนเห็นท่านพูดนะท่านวันนั้นนักศึกษามาจากประเทศลาวที่ท่านอาจารย์สมิงจัดไปท่านนายอำเภอก็ไปร่วมด้วยแต่พูดพวนพูดแกก็พูดพวนครับแต่เดิมเนี่ยคนลาวนอกจะมีความรู้สึกว่าถ้าอยู่กับกลุ่มอื่นเนี่ยเราจะเป็นคนด้อยกว่าแล้วเราก็มักจะมีความรู้สึกเขาจะดูถูกเอาก็เลยไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยถ้าไปอยู่สมมติว่าไปอยู่กับกลุ่มจีนหรือกลุ่มคนไทยทั่วไปเนี่ยก็จะไม่ค่อยแสดงตัวเท่าไหร่แต่พอรู้เป็นลาวด้วยกันเนี่ยมันเหมือนปลาได้น้ำครับกระดีกระดาภาษากันไปเลยนะมีลาบเอามาจิ้มกันยกข้าวมาแบ่งกันกินเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นอย่างนั้นครับการรวมกลุ่มกันเนี่ยบางทีมันแบ่งไปโดยปริยายนะคะว่าเนี่ยเป็นคลั่งนะเป็นพวนนะเป็นเวียงนะเป็นแง้วนะแต่ในขณะเดียวกันในการรวมกลุ่มเนี่ยมันก็มีการแอบอะไรนะแอบไม่ถูกใจกันนิดอย่างคนไทยจะมองคนลาวยังไงหรือคนจีนจะมองยังไงอย่างที่มองดูเนี่ยบางทีคนไทยเนี่ยมองว่าอุ้ยคนลาวสกปรกกินปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีอคติมีอคติแล้วก็มองเราในขณะเดียวกันเราเนี่ยก็ไม่ได้ฉันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะถ้ากินปลาก็มีสกุลลุนชาติหรือว่า มีที่เป็นที่มาที่ไปเราก็ไม่ได้ถูกว่าคนอื่นเหยียบย่ำเราหรือว่าดูหมิ่นดูแคลนเราเนี่ยก็ไม่ใช่อย่างลูกหลานลาวหลายๆคนเนี่ยก็หรือพ่อแม่ลาวหรือปู่ย่าตายายลาวเนี่ยก็ตั้งใจทำมาหากินแล้วก็มีทรัพย์สินแล้วก็ไปถือครองที่ดินมีที่ดินน่ะแบ่งให้ลูกให้หลานบางคนมองขนาดว่าถ้ามีที่เท่านี้มีลูกหลายคนที่มันไม่น่าจะพอก็เกิดมุมมองหรือมองไกลกว่านั้นอาจจะขายที่ดินตรงนี้แล้วก็อพยพไปจริงๆแล้วถ้าถามความรู้สึกของผมนะผมก็ว่าผมเนี่ยก็เป็นคนไทย 100% เหมือนกันทีแรกอันนี้ต่อเมื่อตอนหลังมานะครับก็พบหลักฐานที่ปู่ย่าตายายนะครับที่เก็บไว้เขาเรียกว่าเงินห้อยเงินห่างครับปรากฏว่าไปสอบถามที่กระทรวงการคลังเขาบอกว่าเงินเปล่าโบราณทีนี้ที่บ้านก็มีจุดเริ่มต้นตรงนั้นแล้วครับก็ได้ศึกษาถึงประวัติก็เลยมารู้ว่าอ้าวราวแถวบ้านไร่นี่นะครับก็นึกว่าเป็นคนไทย 100% ไม่ใช่ซะแล้วอย่างนั้นมาจากไหนนะครับวันนี้จุดประกายขึ้นตรงนั้นแหละครับแล้วก็ศึกษาราวเรื่องโอ้ว่าไปมาว่ามาจากเวียงจันทร์ทีนี้เมื่อรู้ว่าตัวเองนะครับเป็นคนเชื้อสายลาวแล้วนะครับสมัยก่อนนี่หลักฐานต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าเสียค่าสวยนะครับคือยังเป็นเฉลยเนี่ยต้องเสียค่าเฉลยอยู่นะมีหลักฐานตรงนี้เข้าชัดเจนยิ่งขึ้นว่าโอ้นี่ชาติลาวแน่ๆเลยทีนี้พอรู้ว่าตัวเองเป็นลาวเราคงไม่อยู่โดดเดี่ยวแน่เลยทีนี้ก็มองหานะครับมองหาคนอื่นๆกลุ่มอื่นๆว่าอยู่ตรงไหนบ้างจุดตรงนั้นแหละครับที่เราที่จะมองหาว่าจังหวัดไหนบ้างมีชนเชื้อสายลาวเนี่ยนะคนไทยเชื้อสายลาวเนี่ยอยู่บ้างนะฮะจุดเริ่มต้นมองว่าที่จะมารวมกันของตัวเองแล้วมีความรู้สึกถึงความภาคภูมิใจหรือว่ารู้สึกยังไงฮะผมก็เดิมทีเดียวก็ยังไม่มีความรู้สึกอะไรหรอกพอรู้ว่าเป็นลาวเป็นเชื้อสายลาวเนี่ยผมก็มองอีสานขึ้นรถเมล์ในกรุงเทพนะฮะเขาก็ส่งภาษากันคนใต้เขาก็ส่งภาษาใต้เอางั้นผมก็คนลาวบ้างงั้นใครถามผมก็ออกสำเนียงลาวเลยบนรถเมล์เลยในกรุงเทพเขาจะหันมามองผมแต่อีสานพูดกันเขาจะไม่มองเพราะว่าสำเนียงที่ผมพูดเนี่ยมันต่างเขาอาจารย์สมคิดครับพอได้มีการรวมตัวกันสร้างกลุ่มแล้วมีการสร้างอัตลักษณ์ของความเป็นลาวความเป็นคนลาวนะครับคือผมจะมองใน3ประเด็นนะฮะครับประเด็นแรกคือการอยู่ร่วมกันแบบสันตินะครับ
อย่างคนพวนนี่นะฮะหมู่บ้านคนพวนเนี่ยในอดีตเนี่ยสมัยคนเด็กๆ เนี่ยเห็นคนจีนเข้ามาอยู่มาแทรกอยู่ด้วยกันฮะเพราะนั้นวิธีการอันหนึ่งที่คนจีนกับคนพวนอยู่ด้วยกันได้เนี่ยนะครับเขาจะมีวิธีการยกตัวอย่างอย่างสัตว์จีนนี่นะฮะผมก็เห็นคนจีนเนี่ยเขาเอาขนมเข่งเอาแกงอะไรครับแกงหม้อแกงอะไรเนี่ยมาแจกจ่ายตามบ้านพวนพอบ้านพวนทำศาสตร์ศาสตร์พวนนี่นะฮะเขาก็เอาพวกกายศาสตร์อันนี้ไปคืนเป็นการวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันแบบสันตินะครับอันนี้ประเด็นนึงนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงว่ากลุ่มบ้านพวนกลุ่มบ้านลาวแง้วลาวเวียงนี่นะฮะเราก็จะอยู่กันนอกจากวัฒนธรรมประเพณีซึ่งเชื่อมกันคือการทำนาติดกันอันนึงหรือไม่งั้นก็ประเพณีนะฮะอย่างยกอย่างพวนนี่เขามีประเพณีเสือขจัดนะครับก็วัตถุประสงค์ก็คือให้ญาติพี่น้องอยู่ต่างบ้านเนี่ยเอาผลหมากรากไม้มาใส่กระจัดนะฮะเจ้าของบ้านก็จะเลี้ยงข้าวปลาอาหารนะครับในวันก่อนเทศมหาชาติรุ่งขึ้นก็จะเอาผลหมากรากไม้เป็นกันเทศไปถวายพระเทศมหาชาติในวันรุ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการวิธีหนึ่งที่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเป็นการมาเยี่ยมเยียนกันนะครับประเด็นที่สองก็คือประเด็นการศึกษานะครับในอดีตก่อนนั้นนะฮะก็จะมีโรงเรียนของตนเองคล้ายๆว่าเป็นแบบในชุมชนมีโรงเรียนก็ยังไม่ค่อยกว้างขวางเหมือนสมัยนี้พอมีโรงเรียนมัธยมนี่นะครับเรียนประจำอำเภอบ้างนี่นะฮะเด็กแต่ละตำบลก็มาเรียนรวมกันก็จะรู้จักกันเพราะนั้นความที่ก้าวล้าความแข็งกระด้างของแต่ละชาติพันธุ์นี่นะครับก็จะลดลงเพราะว่าเป็นเพื่อนกันนะครับอันนี้ถือว่าการศึกษาช่วยทำให้ความรักความสามัคคีความรู้จักกันเนี่ยมากขึ้นประเด็นที่3ก็คือประเด็นของการรวมกลุ่มเป็นองค์กรนะครับยกตัวอย่างของพวนเนี่ยเขาจะมีชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้มีสมาชิกประมาณ19จังหวัดที่จริงมีมากกว่านั้นนะ20กว่าจังหวัดนะครับก็จะมีกิจกรรมร่วมกันยกตัวอย่างกิจกรรมใหญ่ๆเช่นการทอดผ้าป่ารวมน้ำใจไทยพวนแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะหมุนเวียนแต่ละจังหวัดครบรอบปีนึงก็จะไปวัดจังหวัดนี้ปีนจังหวัดนี้เป็นการรู้จักกันเป็นการสร้างความภูมิใจให้กับตัวเองเพราะนั้นการพูดภาษาพวนสมัยก่อนก็อายๆคล้ายๆภาษาลาวเนี่ยนะฮะแอบพูดคล้ายๆกลัวคนจะรู้แต่ปัจจุบันนี้พูดแบบเปิดเผยค่อนข้างจะเกิดความภาคภูมิใจนะครับครับอันนี้ก็คือการสร้างอัตลักษณ์ที่เรียกว่าสร้างตนเองให้รู้จักในกลุ่มสังคมมากขึ้นในแต่ละกลุ่มก็มีความพยายามในการที่จะสร้างอัตลักษณ์แล้วก็สืบสาวอัตลักษณ์ที่มีมาแต่อดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมภาษานะครับการแต่งกายนะครับแล้วก็ลักษณะนิสัยเราคงจะได้เห็นแนวคิดแล้วก็วิธีคิดหลายอย่างนะครับแล้วก็เห็นความเป็นห่วงของแต่ละท่านเหมือนกันในกระแสของโลกยุคปัจจุบันในลูกในหลานของเราที่จะรับสืบทอดรับไม้ต่อจากวัฒนธรรมไปนะครับจะเป็นอย่างไรและการอยู่ร่วมกันในสังคมระหว่างชาติพันธุ์ลาวและชาติพันธุ์อื่นๆก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้นะครับด้วยการใช้วิธีคิดแบบลาวของเราเนี่ยนะครับแล้วก็การที่จะอยู่ร่วมกันในกลุ่มของชาวลาวที่ได้มาร่วมกันนะครับแล้วก็ได้มีการวันนี้ก็คงจะได้รู้จักกันมากขึ้นและได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีกันต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับพอเพียงเพื่อเป็นดินเกิดของเราในสัปดาห์นี้นะครับก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับจะมีผู้คนในสังคมไทยสักกี่คนที่รู้ว่ารากเหง้าอันเก่าแก่ของชุมชนชาวนาส่วนใหญ่ในภาคกลางมีความเป็นมาที่ลึกซึ้งพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากคนลาวทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงถูกอพยพกวาดต้อนมาเป็นประชากรสยามตั้งแต่เมื่อครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ชาวบ้านที่ถูกเรียกว่าลาวนั้นไม่ชอบใจนักที่ถูกเรียกเช่นนั้นเพราะมีลักษณะการดูถูกทางชาติพันธุ์อยู่ไม่น้อยคนลาวในภาคกลางจึงต้องประกาศว่าพวกเขาคือคนไทยเชื้อสายลาวที่มาตั้งถิ่นฐานกว่า200ปีแล้วและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนที่ไม่เหมือนผู้อื่นท่ามกลางการปกครองแบบรวมศูนย์ไปเสียทุกอย่างตัวตนต้องถูกเก็บซ่อนความเป็นมาในอดีตกลับกลายเป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าแม้จะถูกมองว่ามีความเป็นชาติพันธุ์อื่นแต่พวกเขาก็ยึดมั่นในแผ่นดินถิ่นเกิดในความเป็นชาวนาในท้องทุ่งภาคกลางที่ปลูกข้าวเลี้ยงสังคมไทยมานานนับร้อยปีThank you.
ริกาจีนแคนาดาหรือเจ้าเจออยู่รัสเซียเจ้าเจออยู่อังกฤษอยู่นิวซีแลนด์ฟิลิปปินส์อินเดียหรือเจ้าเจออยู่แคนาดาเวียดนามหรือออสเตรเลียเจ้าเจออยู่ญี่ปุ่นฝรั่งเยอรมันหรือฟินแลนด์มาเลเซียหรืออยู่อเมริกาเขาเป็นคนลาคนลาวเมียคนลาวจะอยู่ใส่ก็ยังเป็นลาวเขาหาคนลาวเมียคนลาวเป็น